พี่ครับหน้าบ้านก่อนนี่โอเคพี่ก็เจอเลยพี่ก็เจอ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 พี่แล้วจะเป็นทำร้ายร่างกายนะพี่น้องวันนี้ก็จะมาแจ้งความนะครับทำร้ายร่างกายนะแล้วก็ตามคลิปถ้ามันมีส่วนไหนที่ไปต่อได้นะก็ไปตามที่มันเป็นไปได้นะครับผมถ้าเป็นกรณีแบบนี้กรณีที่มันจะหลุดมาก็รับครับรับรู้ครับผมแต่ก็ยังดำเนินการในทางกฎหมายที่สุดครับยังไม่ยอมครับพี่เพราะว่าเราผ่านเคสแบบนี้กันมาเยอะแล้วช่องวันครับกินด้วยอะไรด้วยที่โดนล่วงละเมิดหรือว่าโดนทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะพอแล้วเราควรจะนึกขึ้นมาที่ปฏิบัติตัวกันใหม่มาให้เกียรติกันเลยถูกต้องใช่ครับแต่บางทีก็เข้าใจอยู่ว่าถ้าเรื่องเยอะก็หาไม่อยู่บอกว่าถ้าเฟรนลี่ไปที่ง่ายเช่นอย่างกรณีของโจอี้โยนเงินใส่หน้าอะไรเงี้ยที่จะแย่งอะไรเงี้ยครับก็โดนอะไรไม่รู้อะครับก็หุบข้อมูลกันพอดีแล้วก็พอโดนเสร็จปุ๊บผมก็กระเด้งมา39ที่ครับที่เห็นคลิปครับลองขยายคลิปดูแล้วก็ลองสโลว์ดูก็จะเห็นชัดว่าแต่ผมจำไม่ได้ผมโดนอะไรผมก้มเพื่ออกไหล่เขาอยู่เท่านั้นคนรู้สึกเหมือนเขาถือแก้วอยู่ไหมมือขวาถือแก้วครับมือซ้ายถือโทรศัพท์เหมือนจะเอามาให้ผมดูว่าจะขอเพลงนี้หรือว่าจะเซลฟี่ผมไม่แน่ใจใช่ครับก็รู้สึกว่ามีบัตรตอนนั้นพอเขาขึ้นมาเสร็จพอเขาก้าวขึ้นมาในสเต็ปของสเต็ปแบบนี้กาดเป็นกฎของกาดแล้วที่เขาต้องดึงลงคืออย่างนี้แล้วนะเขาก็ผลักกาดเสร็จก็เพราะว่าผลักมาต่างเดียวเขาไม่รู้ว่าคนไหนอะไรแต่ทำให้ผมกระเด็นไปได้แล้วก็หูก็วิ่งแล้วก็หูแดงถามว่าในวันนี้หลังจากนี้จะต้องมีโอกาสเจอหน้ากับเขาจะยังไงกันบ้างจะยังไงผมก็พูดเฉยๆใช่จะพูดหรือจะบอกอะไรไงไม่อยากบอกอะไรทั้งสิ้นอยากให้มันเป็นเคสตัดดี้เคสดีกว่าแต่ผมบอกว่าอยากให้มันมีอีกต่อไปเลยพี่นะพวกเราเจ็บกันมาเยอะพวกเราโดนถีบมันหนีไปเยอะนะพี่ค่ายเองคนนึงที่ต้องปั่นจักรยานทางค่ายตอนนี้นะครับเราก็บางงานเนาะเราก็ส่งสเปคส่งอะไรของเราไปหมดแล้วแหละว่าเราต้องการอะไรบ้างเราต้องการการปฏิบัติต้อนรับการขายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในบางกับสิ่งที่มันรีสปอนส์กลับมาก็อาจจะไม่ได้อย่างใจอาจจะไม่ได้อย่างนั้นทุกอย่างนะครับมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของสถานการณ์ของการเล่นคอนเสิร์ตนะพี่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนที่มีที่เสียงที่เป็นศิลปินดาราออกมาสมัครทีกันเพื่อจะเรียกร้องมาตรฐานหรือว่ามารยาทในการปฏิบัติที่มันเป็นพื้นฐานที่เป็นปฏิบัติวันนี้เขาบอกว่าเขาแบบมาตามหาแฟนเก่าตั้งใจมาหาแฟนเก่าเขาหรือว่าเขาตั้งใจมาก่อเหตุแบบนี้เพื่อที่จะทำดิสเครดิตแฟนเก่าเขาเพื่อไม่ให้ทำงานที่ร้านนี้ต่ออย่างที่ผมคุยกับพี่กันว่ามีกี่เคสนะพี่คือไออย่างนี้นะเอาไว้ก่อนที่เขาออกมาตามหาแฟนเก่าเนี่ยอย่างที่เราดูในรายการนะคือแฟนเขาไม่ได้มาทำงานวันนั้นน่ะแล้วแฟนเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะผมถามว่าคุณมาหาแฟนเก่าเนี่ยทั้งที่ไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วถามว่าคุณหาแฟนเก่าคุณต้องขึ้นไปเป็นเวทีทำอะไรคุณก็ถามคนในร้านสิผมว่ามันดูย้อนแย้งยังไงก็ไม่รู้นะกับคำพูดนี้นะครับนะมันผิดปกติอ่ะนะมันเป็นคำกล่าวอ้างของเขาแต่ดูผลลัพธ์ที่มันเกิดกับพี่มากกว่านะดูตรงนี้นะครับมันก็เกิดกับร้านด้วยพี่เพราะว่าคนที่ผู้เสียหายมีร้านมีผมถูกไหมพี่คนดูก็แบบอ้าวอะไรครับเนี่ยเราวันนั้นฟาวไปเลยพี่จบเลยจ้องจบเลยครับพี่ผมก็วิ่งแล้วผมก็รู้สึกว่าตั้งสติแบบงงๆแล้วผมขึ้นไปอีกจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าสถานการณ์เกิดขึ้นกาดก็ดันคู่กรณีออกไปแล้วแต่กาดก็พังงากลับมาเหมือนกันแล้วข่าวที่ผมได้คือผมควรจะอยู่ในเซฟโซนดีกว่าผมไม่กล้ากลับไปมันคงผลต่อการแสดงข้างหน้าก็ไม่เป็นไรมากพี่แต่ว่าเจ็บร่างกายไปแล้วการได้ยินมันลดลงใช่แล้วก็เรื่องของจิตใจในความที่ผมตกไม่กล้ากลับบ้านนะพี่ใช่ครับผมไปอยู่บ้านเพื่อนที่เซฟอยู่ประมาณสักปีสี่ที่ผมกลับไปคือผมสืบเรื่องก่อนว่าใครมีเรื่องของใครเขาเป็นใครแล้ว
จนเช้ามาผมก็เลยส่งเรื่องให้ผู้การว่าการช่วยผมหน่อยผมไม่รู้ว่าเขาเจออะไรก็หวังอยากให้เขาดูคดีในแบบไหนบ้างหรือว่าบทลงโทษที่เขาควรที่จะได้รับอยากให้ดูคดีแบบไหนที่เหมาะสมที่เขาทำได้มันเป็นไปตามพยานหลักฐานนะครับก็เอาเป็นไปตามหน้างานแต่ถามว่าเรื่องนี้ก็คือดำเนินการคุยกับพี่เอแล้วก็ดำเนินการให้ถึงที่สุดนะมันเป็นบรรทัดฐานพี่เอครับนะขายความสามารถให้ทุกคนได้ดูมีความสุขไปด้วยกันแต่ไม่ได้ขายเรือนร่างให้ทุกคนมาทำร้ายทำอะไรกับพี่เอก็ได้นะวันนี้พี่เอไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแค่คนเดียวนะทำเพื่อปกป้องน้องๆด้วยถ้าเรื่องนี้มันเกิดกับเด็กที่ไม่ได้มีชื่อเสียงศิลปินที่ไม่ได้มีชื่อเสียงแบบพี่เอเนี่ยผมถามว่าเขาจะมาวิ่งมาขอโทษพยายามที่จะติดต่อหาแบบนี้ไหมนะผมว่ามันก็คงจะไม่ได้แบบพี่เอหรอกเอาพูดกันตามความเป็นจริงอ่ะถ้าวันนี้ก็ต้องทำเป็นมาตรฐานว่าใครที่ขึ้นบนเวทีทำร้ายนักร้องสร้างปัญหาก็ต้องรับผิดชอบของการกระทำนะไม่ว่าจะต้องค่าใช้จ่ายของร้านทั้งหมดนะครับค่าเนี่ยสิ่งที่พี่เอสูญเสียอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมาดูแลรับผิดชอบพี่เอให้ครบถ้วนนะครับนะคุณต้องได้รับบทเรียนในส่วนนี้ด้วยนะครับพี่กันครับตรวจสอบข้อมูลเขาอย่างเขาเป็นคนประเภทไหนที่คนร้ายเขาเหมือนกันโพสต์เฟซบุ๊กโอ้คือจากที่ผมฟังหลายๆอย่างเนี่ยก็น่าตกใจในหลายๆข้อมูลทั้งในคลิปเสียงที่เราฟังกันว่ามีการเอาปืนต่อหัวแฟนเก่ามีการทุบรถนะมีการโพสต์รูปปืนหลายๆอย่างเนี่ยผมบอกเลยนะครับถ้าดูเนี่ยผมจากคนประเมินธรรมดาก็ดูเลยว่าเป็นคนอันตรายนะเป็นคนอันตรายถ้าใครที่เป็นคนดูแลบุคคลนี้อยู่หรือว่าใครเป็นคนที่ถือปลอกคอของคนคนนี้อยู่นะครับก็ให้ท่านคิดดูว่าท่านจะช่วยไม่ช่วยถ้าท่านจะช่วยก็มาได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านไม่ช่วยก็คิดดูต่อว่าท่านจะยังถือปลอกคอของคนนี้อยู่หรือเปล่านะครับนะคิดดูให้ดีนะครับเคยโดนนะครับแล้วหลายศิลปินนี่แบบว่าเออมันโดนจนจะมาพอแล้วอ่ะพี่แต่ว่ารู้สึกว่าในการที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองคราวนี้ผมรู้สึกว่าเราลองปรึกษาพี่การบอกว่าเฮ้ยเราพอทำได้อันนี้เราลุกขึ้นมาทำกันดีกว่าอยากฝากบอกอะไรถึงวัยรุ่นที่แบบเลือดร้อนหรือว่าแบบเมาลักษณะแบบนี้ไหมครับอยากฝากบอกวัยรุ่นเหรอครับให้พี่กันฝากบอกดีกว่าครับมาถ้าน้องๆที่ดูอยู่นะครับที่มีพฤติกรรมชอบขึ้นบนเวทีนะครับนะชอบใช้ความรุนแรงท่านดูไว้นะครับนะแนะนำเลยท่านอย่าห้าวนะครับเพราะท่านดูไว้นะคนห้าวมักกินข้าวผ่านทูบนะครับผมพี่เอคะถามนิดนึงที่บอกว่ามีตำรวจโทรหาที่เป็นระดับไหนที่บอกว่าในส่วนนี้นะครับที่ให้ลบคลิปครับที่คุยกันเนี่ยก็เป็นการบอกต่อมาอีกทีนะครับก็ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นใครนะครับก็เป็นการบอกต่อมาอีกทีนึงนะครับก็พูดคุยกันแล้วแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาขอนะก็คลิปมันก็ออกไปตามโซเชียลทั่วไปนะครับวันนี้ก็มาแจ้งความนี่แหละครับนะให้เกิดความเป็นธรรมกับพี่เอ๊ะใครก็แล้วแต่ที่ผมบอกที่เห็นว่าเรื่องนี้ท่านจะเข้ามายุ่งเหยิงไม่ให้เกิดความเป็นธรรมเนี่ยผมบอกเลยถ้าท่านเข้ามาเนี่ยมีแต่ติดลบมีแต่เสียถ้าท่านช่วยเรื่องนี้ให้เกิดความเป็นธรรมให้เกิดความกระจ่างท่านก็จะได้แต่คำชื่นชมนะครับขอบคุณครับการที่เราอินไซต์ก่อนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเชิญมาเชิญอย่างนี้ไปเดี๋ยวขออินไซต์ก่อนเด้อเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวไหนก็ต้องไปตอบห้องนู้นใจเย็นเดี๋ยวคุยอินไซต์กันก่อนเชิญคุณแม่ตามคุณแม่มาคุณแม่ตามคุณแม่มาคุณแม่บอกคุณแม่เข้ามาตามคุณแม่เข้ามาขอโทษนะคะเดี๋ยวพี่เอาโต๊ะออกดีกว่าพี่เดี๋ยวขอโทษนะคะอามออกมาหาพี่เลยเดี๋ยวต้องรีบสอบปากคำ